ปไหนเนี่ยนะไปไหนเนี่ยจะไปไหนไปบินบ้านเลยดิไปบินบ้านแล้วไปไหนเนี่ยนะไปไหนเนี่ยจะไปไหนไปบินรถบัสแล้วโหรีบไปไหนล่ะจะรีบไปบินรถบัสที่ไหนนี่มันสองทุ่มสามทุ่มเองจริงจริงถูกแล้วผมไม่ได้โกหกสองทุ่มมาเองจะรีบไปไหนเตี่ยเตี่ยแล้วไปเดินตามออกไปข้างนอกพี่บอสไปแล้วจะรีบไปไหนเนี่ยโหเล่าเมื่อคืนก่อนลุงนะจะไปไหนตอนที่โยมจะไปวินทบาทนึกว่ามันหกโมงแล้วและสุดท้ายมันกี่โมงที่ลุงนะสองทุ่มทำไมถึงว่าหกโมงก็มันพอเลิกงานนี่ปุ๊บไปผมก็ขึ้นไปขึ้นกุฏิปวดบนทำบัตรเสร็จก็เอ็นหลับไปเลยตื่นมาคือโอ้โหหกโมงแล้วนี่หวังตื่นมานึกว่าหกโมงแล้วเลยรีบแต่งจีวรใส่จีวรออกบินทบาทเลยแล้วลุงน้าเดินไปอ่ะไม่เอะใจเอ๊ะทำไมไม่มีร้านค้าเปิดไม่มีใครเปิดยังไม่ถึงออกจากวัดเลยโยมมันไปแค่ตรงนี้เขาเจอส่วนโยมบอลพอดีโยมบอลนี่คือใครบอลคนที่วันอ๋อคนที่วัดเนี่ยนะเขาไปทักลุงน้าพอดีว่าไปไหนอ่าแล้วลุงน้าบอกว่าไงไปบินทบาทอ่าแล้วโยมบอลว่าไงมันถึงสองทุ่มเองแล้วนี่ลุงนะทำคนเดียวเหรอทำไปเรื่อยๆนะเป็นพระนักพัฒนาพอทำได้ก็ทำนะแต่ว่าแล้วพวกนี้จะหลงอีกไหมเนี่ยไม่หลงฮะไม่น่านะเมื่อคืนออกสองทุ่มแม่พวกนี้ออกเที่ยงคืนไงไม่ออกแล้วนะแล้วก่อนบิณฑบาตลุงนะทำยังไงตั้งเวลาหรือไงหรือว่าไก่ขันอะไรพวกนี้มันจะรู้เวลาอ๋อมันจะรู้เวลามันเองมันตื่นมาปุ๊บมันจะได้เวลามันก็จะออกไปอ๋อคือประจำมันไม่ต้องตั้งนาฬิกาไม่ต้องอะไรเคยชินแต่เมื่อคืนนี่ไม่ชินไม่รู้มันไปยังไงก็ไม่รู้เมื่อคืนไปไงไม่รู้